ไปสายรักธรรมชาติค่ะดีดีชวนคุณผู้ชมไปปักหมุดจุดกลางเต็นท์แล้วก็มาพร้อมกับกิจกรรมล่องเรือเพื่อเข้าไปชมสัตว์ป่าแบบใกล้ชิดนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนและจะอยู่พิกัดไหนตามไปเลยมาแล้วคุณผู้ชมช้างป่าตัวนี้กำลังอาบน้ำด้วยอิริยาบถที่ผ่อนคลายอยู่ภายในอ่างเก็บน้ำทับเสลาบ้านวังทองนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชีวภาพแห่งใหม่ของอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะคะที่โอบล้อมไปด้วยทิวเขาป่าห้วยขาแข้งบนเนื้อที่กว้างขวาง 11,200 ไร่เลยทีเดียวนะคะแน่นอนว่าจุดเด่นเมื่อได้มาที่นี่เนี่ยเราจะได้สัมผัสกับอ้อมกอดเขาชายของป่าห้วยขาแข้งที่เปิดมุมมองให้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดทั้งยังสามารถสร้างจุดเปลี่ยนแปลงของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนป่าไม้และสัตว์ป่าได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะสมกับสโลแกนเที่ยวชมวิถีชีวิตล่องเรือใกล้ชิดธรรมชาติชมสัตว์ป่าทับเสลากินปลาเผาห้วยระบำเลิศล้ำมรดกโลกห้วยขาแข้งอ่ะและนอกจากนะนอกจากนี้คุณผู้ชมเราได้ล่องเรือไปชมธรรมชาติสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดนอกจากสิ่งนี้แล้วนะที่นี่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมยังมีจุดกลางเต็นท์ยอดนิยมนะคะแน่นอนว่าตอบโจทย์สายแคมปิ้งที่รักธรรมชาติวิวมุมนี้สวยมากคุณผู้ชมดูท้องฟ้าสิคะโอ้โหสวยละมุนตาอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ล่องเรือไปด้วยแบบนี้นะคะเราไปเจอนายสมคิดนายสมคิดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำนะก็บอกถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ขึ้นมาเกิดจากว่าในสมัยก่อนนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านที่นี่เนี่ยมักเข้ามาล่าสัตว์ตัดไม้แล้วก็หาปลาเพื่อใช้เลี้ยงชีพตัวเองกระทั่งต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้ามาจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นนะคะเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชาวบ้านขณะที่นายบุญเลิศเทียนช้างค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำนะคะก็บอกว่าเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งนี้มาตั้งแต่ปี2564ตอนนี้ค่ะก็มีชาวบ้าน7หมู่บ้านร่วมกันพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยในแต่ละปีนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็คาดว่าช่วงสิ้นปีนี้ค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายแคมปิ้งเข้ามาเช็คอินกลางเต็นท์มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะสายรักธรรมชาติใครอยากจะไปส่องสัตว์ป่าแบบใกล้ชิดแล้วก็ล่องเรือชมบรรยากาศชิลๆด้วยวิว360องศาแบบนี้นะคะไปกันได้เลยนะคะที่อ่างเก็บน้ำทับเสลาบ้านวังทองอยู่บนเนื้อที่กว่าหมื่นไร่อลังการมากๆเลยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ